แคมป์ที่พี่เคยไปคือแบบนี่ล้างจานทำอาหารกางเต็นท์กางเต็นท์เดี๋ยวนะอยากรู้มันมีคนที่ไม่ทำอะไรเลยปะมีผมเป็นบ่อยนะผมเป็นบ่อยนะอยากเป็นเหมือนกันอ่ะโอ้พี่ทอยคือไปออกกองตะทวนเลยลองนั่งเดี๋ยวลองอากว้างแล้วลองนั่งดูพอนั่งเสร็จน้องเห็นเขียนข้างหลังบ้างนั่งปุ๊บต้องซื้อเลยนั่งปุ๊บต้องซื้อเลยอุ้ยทำอาหารเมี่ยงปลาเผาน้ำจิ้มอะไรอ่ะน้ำจิ้มอะไรก็ได้ครับอยากทำอะไรทำเลยมันมีขายสำเร็จรูปไม่ใช่หรอมันมีขายสำเร็จรูปไม่ใช่หรอนั่งทำทำไมครับไว้เลยมึงติดยังติดแล้วบ้ามึงดีเอ้ยพร้อมแล้วไปครับสวัสดีครับวันนี้นะครับเราเปลี่ยนบรรยากาศนะครับจากการเปิดในตึกนะครับมึงเป็นอะไรของมึงเนี่ยมึงก็ถอยไปหน่อยดินี่นะครับเรามีแขกรับเชิญ2คนนะครับเรียกว่าเป็นคนอาวุโสนะครับแห่ง GMTV นะครับแล้วก็เป็นนักแสดงมากความสามารถพี่ลีพี่ถอยครับไอ้ที่พูดตั้งนานนี่กูคิดว่าหมายถึงพี่ปามาเนี่ยวันนี้นะครับเรามาทำอะไรกันครับพี่ลีพี่ทอยไม่รู้ไม่ได้บอกกูไม่รู้ไม่ได้บอกกูถ้ามึงเป็นต้องห่วงรายการมึงก็บอกเขาหน่อยดิตอนนี้นะครับพวกเราทุกคนก็อยู่กันที่แคมป์ซาฟารีนะครับโดยที่มีพี่ลีกับพี่ทอยเป็นแขกรับเชิญของเรานะครับซึ่งที่นี่เป็นยังไงบ้างครับพี่ทอยจริงๆมาครั้งแรกมีประสบการณ์เคยไปแคมป์บ้างเราก็มีความหลงใหลในการแบบไปแคมปิ้งอะไรเงี้ยมันมีเสน่ห์ของมันได้อยู่ธรรมชาติพอเราอยู่ในธรรมชาติเราได้เหมือนพูดคุยกันอะไรเงี้ยพูดคุยกับธรรมชาติพูดคุยกันเองพี่ลีครับเคยแคมป์ไหมครับไม่เคยครั้งแรกในชีวิตรอดอกูก็ไม่ได้เรียนกูไม่ได้ตั้งแคมป์อุ้ยผมก็เคยแคมป์ถือว่าเป็นแคมปิ้งไหมครับพี่ก็แคมป์นะแต่พี่มองว่าแคมป์พอมันได้ขนของได้เลือกของได้กางเองได้ทำเองอ่ะมันรู้สึกฟิลกว่าอย่างรอดอมันเต็นท์มันกางกันเป็นร้อยอันเราแค่แบบเอาตัวเข้าไปนอนแคมป์ที่พี่เคยไปคือแบบนี่ล้างจานทำอาหารกางเต็นท์กางเต็นท์อันนั้นจะเป็นแนวแบบไปหาซื้อของมาอะไรเงี้ยมันก็จะแบ่งหน้าที่กันเดี๋ยวนะอยากรู้มันมีคนที่ไม่ทำอะไรเลยปะมีผมเป็นบ่อยนะผมเป็นบ่อยนะอยากเป็นเหมือนกันอ่ะไม่คือส่วนใหญ่พี่จะเป็นแนวแบบกางเต็นท์กินอย่างเดียวไม่ล้างจานไม่ทำอาหารคือผมเคยดูรายการแคมป์อะไรอย่างงี้มาอย่างพี่โทอย่างเงี้ยเสียค่าอุปกรณ์เยอะมากคุณเนี่ยเท่าไหร่หลักหมื่นอ่ะก่อนหน้านี้ที่เคยไปแคมป์มาเป็นเต็นท์คนอื่นเมื่อก่อนโควิดอะไรเงี้ยเราตั้งเป้าแล้วว่าเราอยากจะได้เต็นท์สักเต็นท์นึงที่แบบเอาไว้กางสวยๆถ่ายรูปแล้วก็แบบเหมือนเราก็จะวางรูทการเดินทางให้เราแบบได้ไปบ่อยขึ้นอะไรเงี้ยก็เลยตัดสินใจซื้อสโนว์พีคที่มันนอนได้ประมาณ5คนตั้งแคมปิ้งครับพี่ทอยเราต้องมีอุปกรณ์เราต้องเตรียมตัวเตรียมอะไรยังไงบ้างครับแคมป์สมัยนี้หลักมีตังเต็นท์เนี่ยต้องมีแน่นอนสำคัญมากเต็นท์แล้วก็ทาร์ปมันจะเป็นเหมือนอันเนี้ยเหมือนผ้าใบขึงข้างบนอ่ะแล้วเราก็มานั่งจริงๆถ้าแบบเราไปสถานที่จริงอ่ะเราจะต้องกางอันนี้คุมเราไว้เผื่อถ้าฝนตกในกรณีที่ถ้าเราซื้อแต่ทาร์ปอ่ะเราก็จะแบบเหมือนเอามาคุมแค่เรานั่งอย่างนี้ก็ได้แล้วเต็นท์ยาวแบบนี้ก็ได้เดี๋ยวนี้แคมป์มี2แบบคือแคมป์ที่มันแบบว่าลุยธรรมชาติเลยคือไม่มีไฟฟ้าเลยดิบๆเลยดิบๆเลยกับแบบที่เขามีปลั๊กเสียบใช่ซึ่งแบบอย่างของพี่จะถนัดแบบที่มีปลั๊กเราก็จะเบาเรื่องนิดนึงพัดลมเรื่องมันจะมีความแบบสะดวกสบายนิดนึงได้แล้วอย่างการตั้งแคมป์นี้ครับมันมีจุดเด่นอะไรบ้างสมมติการเราไปเที่ยวครั้งนึงอ่ะเราก็จะชวนคนที่เราสนิทไปอยู่แล้วมันทำให้เราสนิทกันมากขึ้นอย่างสมมติเนี่ยถ้าไป2คนเนี่ยเหมือนเรารู้จักกันอยู่แล้วสนิทอยู่แล้วแต่พอเวลามันเดทแอร์มันก็จะมีเวลาเฮ้ยแม่งสวยดีว่ะหรือว่าเราได้คนพบอะไรใหม่ๆที่เราอาจจะชอบก็ได้เลยแต่ถ้าเราสะพายเป้ไปกัน2คนแน่อดตายแล้วถ้าแต่ละคนแบบว่าเป็นหน่วยการตั้งแคมป์อย่างเงี้ยแต่ละคนคิดว่าตัวเองจะเป็นหน่วยอะไรอยู่ไปวันๆอยู่ไปวันๆถ้าเราบอกว่ามีความสามารถหนึ่งอย่างสันคือนอนคือเชื่อถ้าผมไปอยู่แคมป์นี้ถ้าผมอยากทำนะผมอยากไปเป็นพวกประเภทหาของแต่ไม่ใช่หาของแบบตามซุปเปอร์มาร์เก็ตนะสมมติอยากได้ปืนไปแบกไม้มาให้ในป่าคือพูดง่ายๆว่าเดินเข้าไปในป่าแล้วมีดอันเล่มนึงแล้วก็สับมาแบบมึงจะเอาไม้ใช่ไหมกูเจอต้นนี้กูอยากสับกูก็สับมาให้มึงไม่รู้ใช้ได้ไม่ได้ไม่รู้ก็แบบเหมือนสนุกอะไรเงี้ยไม่ไปตั้งแต่แรกกูแล้วไม่ไปตั้งแต่แรกกูแล้วครับไปเช้าเย็นกลับก็ได้มั้งไหนลูกแคมป์สบายๆก็มีแคมป์สบายก็มีพี่ถอยครับกางเต็นท์แล้วกันง่ายคนกางเต็นท์ที่พี่บอกว่าพี่ชอบก็อยู่ด้วยกันมึงกางปุ๊บกูเล่นเอนเตอร์เทนให้มึงไอ้นี่ก็นอนปล่อยมันนอนไปนี่หาของหาของมาให้แล้วเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าครับว่าการกางเต็นท์การแคมปิ้งมันมีอุปกรณ์อะไรบ้างพี่ว่าเดี๋ยวเราจะได้รู้ว่าที่พี่บอกว่าต้องมีตังค์สำหรับคนแคมป์สมัยเนี้ยมันเป็นยังไงโอเคเดี๋ยวไปดูกันครับเพราะว่าที่เนี่ยเค้ามีร้านอยู่ข้างหน้าเนี่ยคำนวณกันเล่นๆเลยว่าถ้าสมมติจะไปแคมป์ครั้งนึงเนี่ยใช้เงินเท่าไหร่ใช่อย่างที่พี่ถอยบอกครับไปดูกันตอนนี้นะครับพวกเราทุกคนก็อยู่กันที่หน้าร้านแล้วนะครับเดี๋ยวจะพาไปดูกันนะครับว่าใช้เงินมีอะไรบ้างเท่าไหร่ยังไงเดี๋ยวพาไปเจอพี่เอสนะครับเจ้าของร้านอยู่ด้านในนะครับพี่เอสสวัสดีครับ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 จะตั้งแคมป์ทีนึงครับพี่ทอยเขาบอกว่าต้องใช้อุปกรณ์เยอะมากนะครับแต่ว่าสำคัญสุดต้องใช้เงินคืออุปกรณ์เบื้องต้นที่แบบว่าของจำเป็นต้องมีในการไปแคมป์ก่อนจะไปแคมป์เนี่ยก็ต้องเหมือนกับมีบ้านก็คือเต็นท์ครับมีเต็นท์พอเราได้เต็นท์เสร็จจะมีอะไรต้องมีที่นอนและสาธารณูปโภคมีอะไรบ้างก็ต้องมีเช่นมีไฟมีน้ำก่อนที่จะไปต้องศึกษาสถานที่นั้นก่อนว่าจะไปแคมปิ้งเอกชนหรืออุทยานแล้วได้เตรียมตัวถูกหรือจะเป็น
สายเดินเดินเทลที่ไม่มีอะไรเลยพี่ก็ไม่รู้ว่าน้องจะชอบแบบไหนกันแต่ดูหล่อนี่น่าจะชอบบุกเบิกครับเงียบเลยเอกชนนะง่ายๆเขาก็จะมีห้องน้ำสะอาดให้เรามีน้ำมีที่ตั้งจานให้อย่างนี้ก็จะง่ายครับการที่จะรู้โลเคชั่นเนี่ยว่าจะไปเนี่ยมีอะไรบ้างต้องเตรียมอุปกรณ์เช่นร้อนมากเราต้องเตรียมทาร์ปหลังคาเดี๋ยวให้พี่เอ็ดแนะนำอุปกรณ์เลยเดี๋ยวครับว่าถ้าสมมติว่าผมเนี่ยจะไปอยากให้แบบต้องมีอะไรเตรียมอะไรยังไงบ้างอุปกรณ์ที่พี่เนี่ยสำหรับของพี่ไม่เหมาะสำหรับมือใหม่ของพี่เนี่ยเป็นสายอุปกรณ์ที่เขาเล่นลึกแล้วแล้วก็จะไปขอหายากแต่ถ้าอย่างเงี้ยของพี่เป็นแนวแบบว่าแนวของสะสมเริ่มมีความชอบแล้วใช่ใช่นี่หลงไหลแล้วนี่เข้าลึกแล้วเก้าอี้อย่างเงี้ยนะครับตัวมันก็สี่หมื่นเนี้ยเก้าอี้นี้ราคาอย่างนี้ใช่ครับแล้วถ้าไปกลางเต็นท์แล้วนั่งพื้นได้ไหมก็แล้วแต่น้องเลยครับอย่างเงี้ยพวกชุดอุปกรณ์พวกเนี้ยนะครับเริ่มตะเกียบเป็นของสะสมไปแล้วอันนี้มันก็จะมีออปชันถอดได้ถอดเป็นชิ้นแล้วก็ใส่กระเป๋าห่อเหลือนิดเดียวใช่ฟังก์ชันด้วยแล้วก็ดีไซน์อะไรเขาบอก FPS เวอร์หรือเปล่าขายของแพงตอนนี้มันมีราคาใน eBay อยู่แล้วผมพี่ทอยซื้อไปออกกองสะทวนน้องนั่งเนี่ยน้องห้ากองกว้างแล้วลองนั่งดูพอนั่งเสร็จน้องเห็นเขียนข้างหลังบ้างนั่งครบต้องซื้อเลยนั่งครบต้องซื้อเลยอุ้ยเฮ้ยแต่นั่งสบายมากจริงเอาไปกันพอแล้วใช่ไหมไม่กล้าการที่เราไปแคมปิ้งมันอย่างเงี้ยมันต้องเล็กที่สุดแล้วเบาเฮ้ยเบาเฮ้ยมันเป็นไงแต่มันเบามากเลยนะนั่งสบายมากนะคือผมมีคำถามจริงๆนะที่เราใช้กันในกองกับอันเนี้ยอันไหนสบายกว่าถ้าถามพี่ว่านี่สบายกว่าจริงเหรออย่างนี้มันสามารถขายมือสองได้มันมีราคาแล้วเหมือนเล่นกระเป๋าเล่นนาฬิกาถูกไหมฮะพอเราขายได้ไม่ขาดทุนมันก็ยังมีมูลค่ากับบางทีกำไรขึ้นมาด้วยของสะสมไหนก็ไหนๆแล้วรับซื้อเต็นท์ละเฮ้ยแต่มันสบายจริงอ่ะน้องนั่งเพราะว่าพี่รู้สึกว่ามันนั่งแล้วมันกระชับไงไม่รู้พูดดีก็ถูกดีว่ะจ่ายแทนกูด้วยจ่ายแทนกูด้วยอันนี้คือฝรั่งเขาออกแบบมาน้ำหนักตัวเขาเยอะถูกไหมฮะครับเขาต้องรับน้ำหนักเขาเยอะลองนั่งดูฮะอันนี้มันคือจะหนาวันหรือหลอตอนแรกดูเหมือนเบาบางใช่ไหมพอนั่งรู้สึกว่าเสียงกันแน่ใช่เพราะว่ามีป้ายเขียนข้างหลังอยู่ว่านั่งมาซื้อเลยชอบตัวนี้มานั่งตัวนี้รอเบิกตังค์ไหมโอเคไหมมันดูแข็งแรงว่ะนี่เบาไหมครับทนอันนี้เขาเรียกว่าไลท์เวทอันนี้ก็อีกสไตล์หนึ่งสำหรับคนที่สายแบกเดินเพียครับอย่างอุปกรณ์ทำครัวนี่มีถูกสุดเท่าไหร่แพงสุดเท่าไหร่บ้างมันบอกไม่ได้อยู่ที่เมนูเราจะแบบสายเดินหรือเปล่าสายเดินต้องเบาที่สุดสมมติเราสายเดินนะครับเราต้องมีหัวแก๊สก่อนอันดับแรกทุกอย่างต้องเล็กเห็นไหมฮะเราก็กางออกมาเป็นขาแล้วก็เอากระทะวางเอาหม้อสนามวางครับกระจุกได้ไหมครับอย่างนี้คือน่าจะเรียกว่าถูกสุดและง่ายสุดเฮ้ยก็ไม่ถูกนะเฉพาะหัวนี่เท่าไหร่พี่หัวนี่ก็สองสามพันครับอย่างอันนี้ครับสมมติเรานั่งบนโต๊ะเรากินหมูกระทะกันแต่ถ้าเราไปอุทยานเนี่ยเขาจะไม่ให้เราเนี่ยเอาไฟลนพื้นเราก็ยกคนนี้ขึ้นมาเห็นไหมฮะอันนี้เราปรับอุณหภูมิของไฟลมให้ลดลงตอนนี้ครอบครัวพ่อแม่ลูกเนี่ยสมมติลูกสาวเนี่ยทำแพนเค้กอาหารเช้านะฮะขอทราบราคาหน่อยครับหมื่นกว่าบาทครับตอนนี้ผมยืนริมมากนะผมไม่กล้าเข้าไปโดนชิ้นไหนเลยนะไอ้ที่พี่แตะอยู่ก็เป็นแสนนะมันขาดไม่ได้เลยคือไฟฉายตอนกลางคืนเราก็ทำเป็นตะเกียงอันนี้เท่าไหร่ครับมันคือแน่3,000กว่าบาทพี่พูดไปเนี่ยขอผู้อย่างมันใช้ได้นานมากไม่ใช่ใช้ปุ๊บแล้วทิ้งเตาพวกอะไรครับซื้อมาได้ใช้บ้างไหมครับใช้ครับพี่ใช้ส่วนตัวมีชุดนึงแล้วก็หัวเรามีเยอะเราก็ขายโอเคตอนนี้พวกเราทุกคนก็ออเดิร์กันหน้าร้านแล้วไปดูของจริงกันหลังร้านครับวัวนะครับของพี่ส่วนมากจะเน้นสโนว์พีคเป็นหลักอันนี้เป็นของพวกไลท์เทมนี่คือชุดเล็กมันหายากแล้วในตอนนี้นะครับแต่พวกนี้เป็นสมัยที่เขาคิดรุ่นแรกๆของสโนว์พีคอย่างเตาเนี่ยก็เป็นหมื่นแล้วตัวเนี้ยอ่ะถ้าทั้งเซตอ่ะพี่ทั้งเซตนี่เพราะว่าแสนไม่อยู่เวลาไปแคมป์เราพกไปยังไงครับไปแคมป์มันจะถอดได้เป็นชิ้นครับน้องดูนะอันนี้มันคือเตาย่างที่ถอดออกเราโยกนะโยกได้หมดมันได้ยกออกได้หมดอันนี้คืออะไรฮะให้ถ่ายที่ใส่เครื่องปรุงอ่ะถูกต้องอันนี้อย่างเดียวตอนนี้6,000-7,000ซึ่งมันเริ่มผลิตไปแล้วมันก็ไม่ใช่แค่แบบเอาไปใช้งานไปสะสมได้ด้วยไม่ต้องเข้ากันเนี่ยไม่ต้องเข้ากันอันนี้คือพี่ให้ถ่ายราคาเท่าไหร่5,000ทำอะไรเอ่ยไว้ทำอะไรวางช้อนนะเอาไว้ใส่ลูกชิ้นปิ้งใส่ปลาปิ้งอันนี้หมื่นหนึ่งอันนี้ก็จะเป็นเตาย่างเตาย่างนี่ก็หมื่นกว่าบาทครับอันนี้ให้ทานนี่อะไรใส่เครื่องปรุงแหละถูกต้องเท่าไหร่ผมว่าหมื่น2,500สมัยก่อน400อย่างทีวีนี่เท่าไหร่ครับอย่างทีวีนี่เท่าไหร่ครับ
ขอดูข้างในหน่อยได้ไหมครับใช่ว่าตอนนี้ราคามันขึ้นทุกอย่างคือราคามันขึ้นตั้งแต่มาเริ่มผลิตเดี๋ยวช่วยจดบินไว้หน่อยครับวันนี้พี่ลีใช้งบไปเท่าไหร่แล้วงบรายการเดี๋ยวมาดูเต็นท์กันมันจะมีเต็นท์หลายแบบถ้าอย่างพี่ขี้เกียจอันนี้เหมาะกับผมเลยอ่ะขี้เกียจถ้าสายพี่เต็นท์โยนอ่ะใช่บางทีพี่ก็โยนแล้วก็นอนบนที่นอนแต่เอาจริงนะเต็นท์โยนอ่ะมันง่ายแค่ตอนกลางตอนเก็บอะยากกว่าเต็นท์กลางอีกจะอีกประมาณเท่าไหร่ครับเต็นท์ใหญ่อย่างนี้ 2-3,000 ครับเออนั่นชอบนอนไม่เหรอเอาหน่อยดีกว่าป่ะมีเก้าอี้ของผมแหละมีเก้าอี้ของผมแหละแพงสุดในร้านเต็นท์นะครับ100,000-200,300ครับคุณสมบัติพิเศษของมันคือมันเป็นผ้าที่มีสตอรี่จริงๆเสื้อผ้าเราสังเกตไหมฮะเวลาโดนฝนแล้วมันเปียกแต่พวกผ้าพวกนี้ไม่เปียกแล้วก็ระบายความร้อนได้ไวเหมือนที่สมัยก่อนเราเรียนรดอเรียนลูกเสือเนี่ยเราเข้าไปอยู่ไม่ได้เลยแต่เดี๋ยวพี่กางให้ดูไว้ข้างนอกนอนปุ๊บสบายเย็นแต่จริงมีอะไรแพงอีกไหมครับที่นอกจากเต็นท์ก็พวกแก้วน้ำที่เลือกผลิตนะครับแก้วใบละ10,000อย่างเงี้ยมาใกล้ๆทอยคงจะมีคนเสียตังค์มิชชั่นเลยมามิชชั่นเซอร์ไวเวลแคมป์นะครับแบ่งเป็น2ทีมนะครับองแล้วต้องแบ่งไงอ่ะเลือกกันเลยครับใครอยากทำอะไรกูอยากทำอะไรนะกูอยากทำทีมหนึ่งโอเคเราทีมหนึ่งจบอ้าวเอาไม่เห็นหัวกูจะแก่สองคนเลยไปจบ1-2โอ้ยทอยผิดหวังเปล่าจัดโต๊ะไปโอ้เราไปจัดโต๊ะกันดีกว่าเอ้ยไอ้นนท์จัดโต๊ะอ่ะไม่รู้ตัวกี่บาทเวลาคนละ30นาทีครับทีมผมและนนท์นะครับกางเต็นท์ตั้งโต๊ะจุดไฟส่วนพี่ทอยพี่ลีนะครับทำอาหารเมี่ยงปลาเผาน้ำจิ้มอะไรอ่ะน้ำจิ้มอะไรก็ได้ครับอยากทำอะไรทำมันมีขายสำเร็จรูปไม่ใช่หรอมันมีขายสำเร็จรูปไม่ใช่หรอมานั่งทำทำไมครับ30นาทีพร้อมแล้วพร้อมเริ่มครับเลยฮะลุยครับเราเข้านี่ก่อนได้มั้ยจุดไฟเค้าก่อนดีกว่าใส่อะไรก่อนอันนี้ก่อนแล้วกันนิดเดียวนะแล้วก็ดันกดดันดันเนาะดันเนาะกดดันผมไม่ทำอย่างอื่นนะจะได้ไม่เสียเวลาผมไม่รู้เลยอ่ะว่าต้มยำมันต้องใส่อะไรก่อนอ่ะอันนี้กลางโต๊ะนี่อะไรล่ะเริ่มหั่นครับเตรียมพวกวัตถุดิบก่อนได้แล้วใช่ไหมน้องได้แล้วครับพี่เอาปลามาย้อนเกลือปลายังไปแล้วดูข้อมูลจากหม่อมไหนไม่รู้เลยอ่ะดูใน YouTube มาแล้วไปไวมากเลยเขาสอนยังไงของเขาเนี่ยแล้วผักอะไรเป็นอะไรยังไม่รู้เลยเว้ยเกิดมายังไม่เคยทำอะไรให้แม่กินเลยนั่งทำให้ไอเด็ก2คนนี้กินอันนี้เนี่ยทำเป็นตัวเท่าได้โยปลาลูกปลาเราทำอะไรกับมันมาบ้างยัดใบอะไรสักอย่างอ่ะมันคือใบอะไรก็ไม่รู้อ่ะใบเตยคือดับกลิ่นใช่ไหมครับอ่ะลุยนะจับแล้วมึงดึงไปเลยดูเฮ้ยเหมือนนี่เลยว่ะ MV แค่เพื่อนมั้งแค่เพื่อนหรือมากกว่านะผมไม่รู้อยากได้ค้อนไหมฮะอยากฮะแต่ว่ามันต้องตอบคำถามก่อนไปไปทำอย่างนู้นเลยนู้นเลยคำถามคือซีรีส์แบทบัดดี้ถังขยะหน้าบ้านพัดสีอะไรระหว่างแดงกับเหลืองพัดบ้านฝั่งซ้ายบ้านฝั่งขวาบ้านพัดอยู่นี่บ้านอยู่นี่ใช่มีเล่นตอบคำถามด้วยหรอกูถีบสีแดงไม่หรอหรือว่ากูถีบสีถ้ามึงถีบสีแดงกูต้องถีบสีเหลืองอ่ะสีแดงของมึงอ่ะสีแดงอ่ะบ้านพัดสีแดงแดงสีแดงอ่าเป็นคำตอบที่ถูกต้องครับอ่าเอาพร้อมไปเลยไม่เอาเอาคือไปไม่ต้องไปดองไปดองน้ำเผามีแต่ปลาหรอไม่มีน้ำจิ้มหรอโอเคผมเป็นคนไม่กินน้ำจิ้มอ่ะน้อยฮะอยากได้มีเพิ่มไหมฮะอยากได้พี่แต่ว่าต้องตอบคำถามให้ถูกต้องก่อนใน MV เพลงไม่เป็นไรแถมทอยเปลี่ยนเสื้อไปทั้งหมดกี่ชุด6 หรือ 7ถึง6เหรอ6เป็นคำตอบที่ผิดครับอะไรวะแต่ผมยังไม่ได้ตอบคำถามอื่นเลยนะรู้ว่าทำไมเราถึงไม่เลือกทำกับข้าวเราเคยถ่ายเทปทำกับข้าวไปแล้วหลายเทปแล้วเปลี่ยนเรามาอัพเวลไงมาเพื่อเราต้องใช้ความสามัคคีกันกูยกให้แล้วมึงเหยียบร้านต่อเอ๊ช้าชิเป่งเลยฝั่งนู้นปลาทับทิม1ตัวเกลือ1ถ้วยตะไคร้ไม่ได้ใส่ตะไคร้ว่ะตะไคร้คืนนี้ใช่ป่ะใช่ตำพริกขี้หนูกับพริกแห้งครับเพื่อความเผ็ดไอ้ร้อนไอ้ร้อนมันกระดื้อนะไม่ค่อยจะเข้าอยู่ข้างในหรอกเออกุ้งยังไม่ได้ทำว่ะเดี๋ยวต้มยำเผ็ดไปก่อนแล้วกันเฮ้ยหลุดโอ้โหเนื้อลุ่ยเลยปุ๊บอุ๊ยปุ๊บอุ๊ยหรือมันน้อยไปวะพี่มันไม่ข้นอ่ะอยากได้ตัวช่วยมั้ยฮะแต่ว่าอันนี้ใส่แล้วอร่อยเลยฮะเอาอ่ะถามมาเลยพี่อันนี้เป็นคำถามของคุณลีนะฮะคลิปเดียวใน IG ของคุณลีนะฮะในเรียวเนี่ยที่ลีเล่นกีตาร์เนี่ยมีทั้งหมดกี่คลิป
โอ้โหจำได้ไหมเรื่องของคุณเลย1 28คลิป2 32แล้วก็ไม่เคยคิดว่าชาตินี้ต้องมานักข่าวบอสมันมีทั้งหมดกี่คลิป28มั่นใจไหมมั่นใจแต่มันเป็นคำตอบที่เปลี่ยนใจแล้วโอ๊ต32คลิป32เลยเหรอผมทำได้เกินอัลบั้มแล้วนะเฮ้ยทำไมฝั่งมันชิลจังอ่ะชิลเลยพี่ดูดิดูพวกผมทำเป็นไงบ้างพี่ต้องเตือนก่อนนะว่านี่ไม่ได้เซตนะถ้าอร่อยก็เป็นฝีมือพี่เองโอเคแต่ถ้าไม่อร่อยอ่ะไม่อร่อยก็ซื้อมาโอเคตอนนี้เรามีมิชชั่นพิเศษหลายอย่างอีกแล้วเหรอเราจะให้ทั้ง2ทีมสลับเซตชั่นกันครับเอาไปโอมและนนทำอาหารต่อจากพี่เฮ้ยผมอยากต่อสมออ่ะเรืออีก15นาทีครับเชิญครับผมอยากต่อค้อนอ่ะเดี๋ยวทำให้ไปทำด้วยเฮ้ยมึงช่วยกูชิมดิจืดเพื่อนจืดใช่จืดมากเลยจืดเหมือนกินน้ำเปล่าผสมพริกอ่ะจืดเหมือนกินน้ำเปล่าผสมพริกอ่ะเขาทำงานไม่เรียบร้อยอ่ะผมก็ทอยต้องมานั่งจัดการให้น้องๆคือเราก็ต้องเป็นพี่ที่ดีอ่ะเออพี่ยังมีกีตาร์ป่ะนี่ไงก็ไม่พีฟก่อนไงถ้าบอกก่อนก็มาแล้วอยากได้ตัวช่วยไหมต้มยำอ้าวเฮ้ยเฮ้ยน้องน้ำจิ้มอ่ะทำไมอร่อยนะอันนี้เป็นคำถามความทั่วไปรู้จักเคนูรีไหมรู้จักรู้จักเท่งเดือดเถิงไหมครับรู้จักสองคนนี้ใครแก่กว่าเคนูรีห้าสิบกว่ากูมั่นใจพี่เท่งเขาแหละพี่เท่งกูไม่รู้กูว่าเคนูรีแก่กว่าเคนูรีรอมาตอบพี่ถูกต้องครับโอเคสบายเซนที่ดีมันต้องแข็งแรงอ่ะเพราะว่าเวลาเราอยู่ในป่าเนี่ยบางทีมันอาจจะมีลมแรงอะไรอย่างเงี้ยเราก็ต้องแบบผมว่าสมองบกสำคัญน้ำจิ้มเขาทำอะไรบ้างทำยังไงบ้างน้ำจิ้มมีสูตรใช่ไหมเอาอีกแล้วกูโดนอีกแล้วตำนานมันต้องทำไงวะจะย่างเฮ้ยน้องตีโจทย์ผิดอ่ะน้องต้องหั่นกุ้งแล้วดึงอะไรสักอย่างออกมาก่อนอ่ะน้องเส้นดำอ่ะพี่อย่าไปว่ามันเลยต้มยำมีเด็ดแต่หัวมันจะได้แบบมันจะได้ไม่ต้องใช้เวลาตำนานเลยโอ้ยสบายใจจังเลยเดี๋ยวเราแถมเครื่องปั่นกับมีดให้ด้วยโอ้โหแต่พูดถึงเรื่องเพลงละปัจจุบันเพลงประกอบซีรีส์แบทแบดดี้เพลงใดมียอดวิวสูงกันแค่เพื่อนมั้งแค่เพื่อนมั้ง 13 M แล้วถูกต้องฮะเอาเครื่องปั่นไปตอนแรกผมก็เปิด YouTube เลยอ่ะพอเจอต้มยำเพราะว่าแบบเรารู้แค่ว่ามันต้องใส่อะไรประมาณไหนแต่ไม่รู้ว่ามันต้องใส่ตอนไหนอะไรเงี้ยก็เลยเริ่มเปิด YouTube เพราะว่าเริ่มหั่นเริ่มหั่นเราก็เลยหั่นอาการย่างปลามันเป็นยังไงง่ายนะเหมือนผมเกิดมาเพื่อไฟอ่ะเหมือนไฟกับผมมันเป็นของคู่กันน่ะเนี่ยจะขี้คุยเยอะดูปลาเอาละกันมันยุ่ยตั้งแต่แรกแล้วว่ามันหลุดมาเหลือ10นาทีนะทันมั้ยฮะเดี๋ยวเหลืออ่ะมึงลองกุ้งบ้างอัตรสอร่อยมือครับว่ะพี่ทอยแม่งทำอะไรไม่รู้ไม่ได้เรื่องเลยกูคิดว่างั้นแหละแม้แต่เราพูดมันก็ยังแหกปากกระโดดข้ามฝั่งมาแม้กระทั่งเราขายเขาเสิร์ฟมันจะด่าผมไม่ยอมแกะกุ้งครับโอม ON Friend City นะครับฝากด้วยนะครับผมแล้วมาเจอกันในงาน6สิงหานะครับผมใครบัตรยังเหลือนะฮะอีกหนึ่งคำถามครับอะไรอีกงานไหมฮะงานไหมฮะเสร็จแล้วครับเดี๋ยวรอดูกันครับเอาแล้วนะครับเราก็ทำ2ภารกิจเสร็จแล้วตามคอนเซปต์อัพเวลนะครับเราก็ต้องมาให้พี่เอสเรียกว่าเป็นเอ็กซ์เพิร์ททางด้านนี้เรียกว่าให้คะแนนกันเต็นท์เนี่ยครับการเป็นไงบ้างครับไอ้ใครคนกลางคนแรกครับผมครับผมครับผมถือว่าตรงนี้ถ้าไม่มีประสบการณ์หรืออะไรถือว่ายากนะครับครับเพราะว่าพี่แค่แนะนำให้เขาไปดูตัวนู้นเอาผมถ้าเต็ม10ผมให้9โอ้โหผมให้9เลยแล้วถ้าสมมติว่าเรื่องการเก็บงานครับให้8ไม่ผมว่าจริงๆอ่ะทะลุ10ที่ไม่กล้าพูดที่ตัดคะแนนเองเพราะลืมม้วนเอามาในนี่ให้แบบมีเหตุผลนะครับหน้าตาอาหารเป็นไงบ้างครับหน้าตาอาหารถ้าอยู่ถือว่าถ้ามาแคมปิ้งก็ถือว่าดูดีแล้วปลาโดนยิงมาเยอะเลยกินเลยฮะดูคือพวกผมเนี่ยรับหน้าที่ต่อตอนไม่รู้ที่พี่พูดเป็นกลางพี่ไม่รู้ว่าใครไงต่อให้ที่บ้านมีอุปกรณ์ครบก็ไม่ได้ทำหน้าตาดีกว่านี้คือสมัยลูกเสือเนี่ยข้าวไม่สุกก็ต้องกินใช่นี่คือเราอยู่เพื่อกินเพื่ออยู่กินเพื่ออยู่เราไม่ได้อยู่เพื่อสบายเพราะฉะนั้นต้องคอนเซ็ปต์แคมป์ไงเราแบบเราไม่ได้มาเพื่อสำราญเรามาแบบพักผ่อนก็ประมาณนี้แหละเสร็จแล้วมึงไปหาหมอกูนะกูว่าแบบหลังสีข้างนี่แบบถลอกถลอกอ่ะเราต้องให้พี่เอสชิมได้ไหมแต่ถ้ามันไม่อร่อยพี่รักษาภาพให้พวกผมนิดนึงอันนี้กุ้งนะครับกุ้งที่คุยไว้ไม่ใช่แกะเปลือกมีเห็ดนะครับผมซดเต็มที่เลยได้นะผมว่าได้อยู่เหมือนเราย้อนกลับไปเป็นลูกเสือชิมปลากับน้ำจิ้มดีกว่าครับพี่
นี้พี่ขอได้ไหมวาซาบิอ๋อไม่อันนี้สุกแล้วพี่น้ำจิ้มดีฮะเสียดายถ้าผมได้อยู่จนทำน้ำจิ้มนะทำไมฮะมันจะต้องดีกว่านี้แน่นอนเข้มข้นปะไม่แบบมันไม่เลวร้ายนะไม่ทันครับดูสีหน้าน้องๆก็รู้เลยว่าอร่อยเฮ้ยไม่เลวร้ายไม่เลวร้ายไม่เลวร้ายเฮ้ยดีชอบเอาเลยน้อยแตกอยู่อย่างนี้ของกูถ้าลงไปนิดนึงอร่อยเลยอันนี้จะกรอบนอกนุ่มในไม่สุกลึกๆน้ำจิ้มค่ะน้ำจิ้มอร่อยครับน้ำจิ้มกลมกรอบนะครับถ้าเราบอกว่าอยู่ในป่าหรืออยู่ในแคมปิ้งผมว่าโอเคแล้วอ่ะดูแล้วเขาทำครั้งแรกเขามีความตั้งใจรู้เลยเป็นครอบครัวแคมป์ได้ไหมคะอย่างนี้ถ้าไปบ่อยก็ลำบากนิดนึงถ้าไปบ่อยก็ลำบากนิดนึง นานๆทีเจอกันทีสนุกการทำอาหารใช้เท่าไหร่เอาให้9ดีกว่าครับโอ้ยให้9เพราะว่ามันให้ความตั้งใจเขาครับมันยากที่ผมบอกเอาจริงมากไม่ได้หายมากี่เทปกูได้แต่คะแนนความตั้งใจทุกเทปเลยเนี่ยถือว่าได้9เจ๋งนะไม่มีน้ำโทษเนาะไม่มีโอเคพี่ครับมีอะไรจะฝากไหมครับผมถ้าฝากนะครับก็ไม่ได้อยากขายของอะไรเยอะคนที่ชอบการกางเต็นท์หรือเอาท์ดอร์นะครับช่วงนี้เปิดขายอุปกรณ์อยู่นะครับเล็กน้อยที่แคมป์ซาฟารีนะครับแล้วก็ส่วนลานกลางเต็นท์นี่ตอนนี้ของเรารอต้นไม้โตนะครับคิดว่าสิ้นปีเนี่ยก็น่าจะเปิดได้ขอบคุณมากนะครับวันนี้นะครับผมแล้วก็พี่ทอยไม่หรอกพี่ทอยวิลีนะครับมีผลงานมั้ยครับโอ้โหกลับบ้านไปเลยไม่ชินเลยครับเอาไปเลยช่วงนี้นะครับก็มีซีรีส์ครับมีออนแอร์อยู่เลยครับมาโกโก้ครับแล้วก็กำลังถ่ายเรื่องด้วยรักและหักหลังครับครับพี่ทอยครับก็น่าจะได้ดูปีหน้าครับทางช่องวันครับมีชื่อเรื่องยังไม่ได้บอกเขายังไม่ได้ตั้งโอเคได้ขอบคุณพี่ทอยกับพี่ดีมากนะครับที่มาครับเช่นเคยนะครับอมนนท์อัพเวลนะครับผมทุกวันจันทร์เว้นจันทร์นะครับ6 โมงเย็นนะครับทาง GMTV YouTube นะครับผมทำมึงพูดเองเลยอ่ะเจอกันครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับเย้นี่ครับไม่ไหวแล้วหนักแล้วมึงแย่งงานพี่ปาล์มได้นะมึงบอกเลยงานเยอะมากในห้องเลยไม่วันนี้เรามาอยู่กันที่อะไรนะโทษนะฮะไม่ใช่คนคุณต่อยนะฮะที่บอกว่าไปทำอาหารโชว์